ลับเข้าสู่ช่วงเจาะประเด็นค่ะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนะคะก็เท่ากับว่าได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในทั้งตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนทั่วโลกเช่นกันเพราะฉะนั้นค่ะจะมาประเมินกันนะคะว่าหลังจากนี้ไปเศรษฐกิจจีนจะเป็นอย่างไรและจะกระทบต่อในเรื่องของเศรษฐกิจโลกอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะไปติดตามประเด็นนี้กันจากดร.ชาวเก่งชนกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดร.ชาวได้มีการประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจจีนว่าตอนนี้ใกล้ถึงจุดต่ำสุดหรือยังคะครับจริงๆแล้วถ้าตอบสั้นๆคือยังครับก็คือเรามองว่าเขาอาจจะยังต้องชะลอค่อยๆชะลอไปอีกนะครับเพราะตัวเลขครึ่งแรกเนี่ยค่อยขยายตัวน้อยละ7นะครับปีนี้เนี่ยทาง IMF และทางเราเองก็คาดการใกล้ๆกันประมาณ6.8 6.9นั่นหมายความว่าครึ่งหลังเนี่ยเขาคงจะลงไปต่ำกว่า7นิดหน่อยนะครับแต่นี้อยากจะเรียนว่าการชะลอตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเศรษฐกิจเขามีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะคงระดับอัตราการขยายตัว 7-8% ไว้ได้ต่อเนื่องครับถึงจุดหนึ่งเมื่อขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยการขยายตัวก็จะชะลอลงตรงนี้แล้วเขามีโจทย์ที่ต้องเผชิญค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้คงต้องใช้เวลาแล้วทางการจีนก็เดินหน้าในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอยู่ครับค่ะซึ่งดร.มองว่าเศรษฐกิจจีนต้องใช้เวลายาวนานเท่าไหร่คะถึงจะสามารถฟื้นตัวทางด้านของเศรษฐกิจได้อะค่ะคือจริงๆแล้วผมมองว่าตัวเลขที่เขาหน้าที่จะถือว่าพอใจได้เนี่ยนะครับก็คือให้คนมีงานทำนะครับมีรายได้แล้วก็เป้าหมายของเขาก็คือเพิ่มฐานการบริโภคในประเทศเพิ่มเรื่องของในความเท่าเทียมกันในเรื่องการกระจายรายได้สู่ภาคส่วนที่อยู่ห่างไกลออกไปโดยเฉพาะมณฑลฝั่งตะวันตกนะครับผมว่าประเด็นเหล่านั้นเนี่ยถ้าเขาขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า6%ก็น่าที่จะถือว่าดีแล้วนะครับซึ่งเรามองว่าในช่วง 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจีนคงค่อยๆชะลอลงมาจาก6ปลายๆเนี่ยลงมาที่ประมาณ6%ในช่วง 4-5 ปีข้างหน้าซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นระดับที่ปกติไม่ได้ย่ำแย่อะไรครับค่ะมองว่าการที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงไปในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจโลกก็ได้รับผลกระทบด้วยไหมคะไม่จำเป็นนะครับคือขนาดเศรษฐกิจที่ยังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกปียังมีการขยายตัวเพียงแต่ว่าไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนที่เป็น 9% 10% เนี่ยเขายังโตอยู่อาจจะโต6ปลายๆนะครับยังขยายตัวเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศนะครับสิ่งสำคัญที่ผมคิดว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจโลกก็คือความมีเสถียรภาพมากกว่าก็คือจีนต้องมีเสถียรภาพมีความนิ่งนะครับถ้าเขามีเสถียรภาพเนี่ยบทบาทที่เราอยากเห็นเขาดำเนินในเวทีการค้าโลกเวทีการเงินโลกมันก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าเขาไม่มีเสถียรภาพเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆที่จะตามมาเนี่ยมันก็จะทำไม่ได้หรือสิ่งที่เราคาดหวังก็อาจจะยังทำไม่ได้หรือต้องช้าออกไปครับค่ะเท่ากับว่าถ้าดูจากพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนก็มีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยค่ะดร.ตรงนี้มองว่าจะกระทบต่อตลาดหุ้นแล้วก็รวมไปถึงการลงทุนในตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนทั่วโลกอย่างไรบ้างคะครับคือผมมองว่าเรื่องตลาดหุ้นก่อนนะครับตลาดหุ้นเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าหุ้นจีนก็ขึ้นไปเร็วมากเกินไปนะครับค่ะฉะนั้นช่วงที่ลงมาแรงเนี่ยตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคมลงมาเนี่ยมันก็เรามองว่ามันอาจจะมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจแต่ไม่ได้เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจโดยตรงนะครับก็คงน่าจะเป็นการปรับฐานมากกว่านะครับส่วนไปข้างหน้าเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องตลาดเงินเนี่ยผมคิดว่าประเด็นสำคัญน่าจะเป็นเรื่องค่าเงินหยวนมากกว่าตลาดมากกว่าหุ้นนะครับก็คือเมื่อเศรษฐกิจยังชะลอลงตัวเลขส่งออกเขายังติดลบเนี่ยแรงกดดันของเงินหยวนจะยังคงมีอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจีนก็อยากจะให้ชาวโลกเห็นว่าเงินหยวนมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็เงินหยวนมีสภาพคล่องในตลาดต่างประเทศมากพอที่จะทำให้ฐานะของจีนในตลาดเงินโลกเนี่ยเด่นชัดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งผมว่าโจทย์อันนี้เขารับทราบแล้วก็คงต้องค่อยๆแก้กันไปส่วนแรกน่าจะเป็นเรื่องใหเงินหยวนมีความสามารถในการแข่งขันในระดับหนึ่งพอที่จะประคองให้ตัวเลขส่งออกเนี่ยหดตัวน้อยลงก่อนครับค
ค่ะทางด้านของการกระทบต่อเศรษฐกิจไทยกันบ้างนะคะหรือไปถึงว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยทางนี้จะได้รับผลกระทบไหมคะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยก็เหมือนกับว่าได้รับแรงกดดันมาจากเศรษฐกิจของจีนด้วยอะค่ะคือในแง่ของความมั่นใจอะไรต่างๆนะครับผมว่าในระยะสั้นเนี่ยคนแน่นอนว่านักลงทุนนักวิเคราะห์คงติดตามตัวเลขที่จะทยอยออกมาเรื่อยๆของจีนในเดือนต่อๆไปนะครับค่ะซึ่งเราก็ยังมองว่าตัวเลขเหล่านั้นอาจจะไม่ดีขึ้นในระยะอันสั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วเราต้องบอกว่าทางการจีนมีมาตรการนะครับแล้วเขามีเงินพอที่จะกระตุ้นได้ถ้าเขาอยากจะทำครับฉะนั้นผมคิดว่าตัวเลขใดๆที่ออกมาอาจจะไม่ได้ดีมากแต่เขาก็คงจะเข้ามาดูแลได้หมายถึงทางการจีนฉะนั้นผมก็คิดว่าตลาดต่างๆก็คงจะรับรู้ประเด็นเหล่านี้ไปอีกระยะหนึ่งนะครับค่ะสุดท้ายค่ะดร.สำหรับการทำงานของครม.ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นั้นเรื่องที่จะกระตุ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจรากหญ้าจะสามารถป้องกันในเรื่องของเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็จะสามารถเรียกความเชื่อมั่นสำหรับนักลงทุนไทยได้มากน้อยแค่ไหนคะครับเรามองว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญครับเพราะว่าตั้งแต่ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจในภาคเกษตรถูกกระทบนะครับอย่างที่สำนักงานเศรษฐกิจเกษตรการเกษตรประเมินเองเนี่ยว่า GDP ภาคเกษตรปีนี้เนี่ยอาจจะหดตัวร้อยละ3ร้อยละ4นะครับมีปัญหาภัยแล้งมีปัญหาเรื่องราคาสินค้าตกต่ำฉะนั้นผมคิดว่าแนวทางของรัฐบาลทีมเศรษฐกิจใหม่ที่จะเข้าไปดูแลตรงนี้ก็น่าที่จะเดินมาถูกทางครับเพราะว่าจะปล่อยให้ยืดยาวเกินไปเนี่ยผลนี่มันจะเลื้อรังแล้วก็กระทบข้ามปีได้ครับ